ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในผู้นําทางด้านเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วก็มีจุดแข็งอยู่ที่ชิปความจำครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบ AI artificial intelligence นั้นยิ่งมีความจํามากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยนะครับตั้งเป้าที่จะเป็นมหาอํานาจทางด้าน AI อันดับที่3ให้ได้ภายในปี2,570ครับแล้วก็ตามหลังสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนมาติดๆเลยละครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ สำหรับ CNBC ได้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากนักสังเกตการทางด้านอุตสาหกรรมนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นมีความได้เปรียบในการแข่งขันชิปปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ระดับโลกครับเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลในตลาดชิปหน่วยความจำและระบบนิเวศ AI ที่แข็งแกร่งของเกาหลีใต้ครับทางด้านคุณเจมส์ลิมนักวิเคราะห์ด้านการวิจัยอาวุโสจากบริษัท Do ล t o n Investment ท่านได้ระบุครับว่าเกาหลีใต้นั้นมีความแข็งแกร่งมากนะครับในด้านของชิปหน่วยความจำโดย AI นั้นต้องอาศัยความจำมากมายครับดังนั้นอิทธิพลในตลาดหน่วยความจำของเกาหลีใต้นั้นก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำคัญครับนอกจากนี้นะครับเกาหลีใต้ยังตั้งเป้าเป็นหนึ่งในสามมหาอำนาจทางด้าน AI ของโลกให้ได้ภายในปี2,570ตามหลังสหรัฐอเมริกาและจีนตามยุทธศาสตร์ดิจิทัลของเกาหลีใต้ครับ ทางด้านท่านรัฐมนตรีฝ่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศท่านอ e. ีจองโฮนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าเกาหลีใต้นั้นตั้งเป้าที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหการรมชิปชซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำต่อไปครับและที่สำคัญเกาหลีใต้นั้นพยายามที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นอร่อยสำคัญในภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นชิปชซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ครับ ในรายงานยังระบุนะครับว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT OpenAI นั้นทำให้เกิดกระแสนิยม AI มากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับและเพิ่มความต้องการชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงโดยชิปชนิดดังกล่าวนะครับจะส่งผลให้ generative AI นั้นสามารถจดจำรายละเอียดบทสนทนาในอดีตและความชอบของผู้ใช้งานเพื่อสร้างการตอบโต้ได้เหมือนมนุษย์เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ